เมื่อวานนี้นะครับตอนที่เราได้รู้ข่าวว่านักเตะคนสำคัญของแมนยูหายเจ็บกลับมา 3-4 คนนะครับเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ครับในวันแข่งขันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่รู้จะจัดใครเป็นตัวผู้เล่นดีโดยเฉพาะตำแหน่งที่แทนบรูโน่ เฟร์นันเดซนะครับหรือว่าเบอร์10 เพลย์เมเกอร์โหมีแคนดิเดตถึง3คนนะครับแล้วแผนมันค่อนข้างที่จะเสียงแตกพอสมควรบางคนก็บอกเอาคนนี้ลงสิบางคนก็บอกสลับตำแหน่งคนนี้ไปสิแล้วก็ดึงคนนี้ลงมาสิโอ้โหรับรองว่ามันแน่นอนนะครับรวมถึงทางฝั่งคริสเตียน อริกเซนมีคำพูดที่ไม่เคยพูดที่ไหนถึงมาร์เซล ซาบิเซอร์ด้วยเมื่อนักเตะกองกลางพูดถึงมิดฟิลด์ด้วยกันเองน่าฟังมากๆติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวันนี้นะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับเราไปเริ่มกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเราได้เซมิไฟนอลเรียบร้อยแล้วครับไม่มีพลิกล็อกนะครับแต่ก็มีเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าแมนเชสเตอร์เข้ารอบไปได้เสมอบาเยิร์นมิวนิก1-1เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงจุดโทษไม่เข้าอีกแล้วนะครับเรื่องการยิงจุดโทษเป็นสิ่งที่เรือใบสีฟ้ามีปัญหาจริงๆนะครับคือไม่ว่าจะเป็นอากูเอโรในสมัยก่อนเควินเดอร์บอยที่ว่าชัวชัวลาฮีมสเตอร์ลิงริยัตมาเลสโรดรีคือมันเอลคายกุนโดกันคือมันมีนักเตะยิงจุดโทษเยอะไปหมดจนสุดท้ายเนี่ยลูกการที่แล้วพลาดอีกมีข่าวว่าเป๊ปจะให้เอดอร์สันไปยิงประตูหรือเปล่าเพราะว่าเป็นโกที่ใช้เท้าเก่งจนมาปีนี้ครับอ่ะปักหลักนี่ฮาแลนด์ยิงข้ามคานอีกแต่ถ้าหากใครดูทั้งเกมนะครับมันมีจังหวะที่ฮาแลนด์กำลังจะเข้าไปยิงครับโกเลสก้าดันมาชี้ซึ่งผู้ตัดสินบอกออกไปเลยแต่ว่าประเด็นมันคือเหมือนมีคนเนี่ยโยนวัดเหมือนเป็นวัตถุที่เหมือนคล้ายๆเหรียญอ่ะก็กลายว่าทำลายสมาธิเออร์ลิงฮาแลนด์แบบไม่ได้รู้ผู้ตัดสินว่าอ่ะโอเคเอาออกไปก็เลยอาจจะเป็นเหตุให้ยิงข้ามผ่านนะครับอุปาเมกาโน่ก็รอดตัวเลยตอนแรกนี่คือจะโดนใบแดงอยู่แล้วแล้วสุดท้ายโดนจับคือไปกระแทกฮาแลนด์โดนใบแดงในต้นเกมเลยฮะแต่ว่าสุดท้ายรับหน้าก่อนก็เลยอ่ะยกเลิกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับโทมัสทูเคิลโดนไล่ออกในเกมนะครับใบแดงผู้ตัดสินให้โวยแหลกพอมาหลังเกมนั่งโต๊ะแถลงข่าวแกดันไปพูดว่าอาริยาซาลิน่าเนี่ยสนามสภาพแย่มากคือบาเยิร์นนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบให้ผู้บริหารครับแมเนเจอร์เป็นหนึ่งในคณะบริหารนะครับด่าสโมสรตัวเองออกสื่อซึ่งแกบอกว่าสนามแย่มากโค้ชจุดอันดุรักสิเกิลพูดมานานแล้วครับสนามมันนุ่มเกินไปตอนนี้ตักเตะตัวเองลื่นไงใช่ไหมครับทีนี้ครับพอเข้าไปจนถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับแกวิเคราะห์เลยครับว่าคู่ชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นทางฝั่งของเรอัลมาดริดครับที่ผ่านแมนเชสเตอร์ไปได้และจะไปพบกับปีศาจแดงนำเอซีมิลานที่ผ่านอินเตอร์มิลานไปได้นั่นเองจะเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้อมากแล้วก็ปีนี้ผมดีใจอย่างนึงนะครับที่ UCL มีทีมจากเซเรียอาหลุดเข้าไปนะครับทีเนี้ยกลับมาที่ดราม่านิดนึงของเป๊ปกับเลรอยซาเน่ครับคือมีภาพจับได้แกคุยกันแกร้องไห้เลยนะครับเป๊ปเป็นคนที่ชอบซาเน่ตั้งแต่นักเตะคนนี้อยู่ชาลเก้04แล้วก็ดึงมาที่เรือใบสีฟ้าก็รู้เลยว่าคนนี้เก่งมากๆนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีอ้าวซาเน่ก็คือไปที่บาเยิร์นมิวนิกแสดงว่าสถานการณ์ของเขากับเสือใต้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมเดาจากการที่ผมคลุกคลีนะครับทีนี้ไปที่เชลซีกันบ้างครับอันนี้เป็นหลังแมตช์ที่เขาตกรอบนะครับเตียโก้ซินวาครับไม่แน่ใจว่าอยากจะออกจากสิงห์บลูหรือไม่เพราะนี่คือการวิจารณ์เจ้าของโดยตรงนะครับแกออกมาพูดเลยครับว่าสิงห์บลูต้องหยุดการซื้อตัวที่เลอะเทอะได้แล้วเพราะการซื้อขนาดนี้มันทำให้บริหารในห้องแต่งตัวยากมากทุกคนมันไม่มีความบาลานซ์มันมีแต่คนแย่งกันลงสนามก็เป็นคำพูดตอกย้ำโทษโบลี่เลยที่สื่อมวลชนก็ด่าบอกล่าสุดเนี่ยนะไปหั่นค่าเหนื่อยนักฟุตบอล 30% เพราะไม่ได้ไปต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกคนก็เลยไปขุดบอกว่าไอ้ 30% เนี่ยเป็นนักเตะที่ได้สัญญาใหม่นะครับจากโทษโบลี่เองในยุคที่เขาเข้ามาเช่นลีสเจมอะไรพวกนี้แต่พวกสัญญาเก่าตั้งแต่สมัยโรมันอับราโมวิชไม่โดนเพราะถือว่ายังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่สื่อเขาเลยมองว่าอันนั้นนักเตะมันจะไม่ทะเลาะกันหรอวะคนหนึ่งโดนตัดเงินเดือนเหมือนบริษัททั้งบริษัทขาดทุนแล้วโดนตัดเงินเดือนแค่แบบ 4-5 คนและอีก 3-4 คนไม่โดนและมันจะมองยังไงมันจะไม่ทะเลาะกันหรอนี่คือคำวิจารณ์ของสื่อมวลชนนะครับไปที่แมนยูบ้างครับดิมิทาร์เบอร์ตอมครับก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะเดวายอร์กที่ผมเคยสัมภาษณ์เองเนี่ยแกเลือกกองหน้าปีศาจแดงคนใหม่ก็คือแฮร์รี่เคนแกบอกว่าโอซิมเฮนยังไม่แน่ว่ามาที่เมลีแล้วจะเปลี่ยนไหมเคนเป็นคนที่ไม่ต้องปรับตัวแต่เบอร์บาตอฟเขาไม่เลือกเคนครับแกบอกว่าแน่นอนแฮร์รี่เป็นคนที่เก่งมาก
แต่ถ้าหากไปทุ่มซื้อคนอายุกำลังจะ30ตอนนี้29ปีเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยว่าคนกำลังจะเลข3เนี่ยมันไม่ใช่หนุ่มอีกต่อไปแล้วเป็นการลงทุนที่คุ้มจริงหรือเปล่าแกบอกว่าโอซิมิเฮนอ่ะเป็นไทป์เป็นนักเตะที่เหมาะกับแมนยูมากๆเขาเชียร์ไปที่โอซิมิเฮนแม้ว่าเขาจะอยู่สเปอร์เหมือนทางแฮร์รี่เคนมาก่อนก็ตามทีนะครับแล้วโอซิมิเฮนเหมือนไม่บอกด็อกบาด้วยนะครับด็อกบาเป็นฮีโร่ในใจเขานะครับแกไปบอกว่าแกไม่จะไม่ไปปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหทีมที่เหลืออยู่นี่คือเนื้อเต้นเลยนะครับปิดท้ายบิ๊กนิวส์วันนี้กันด้วยเรื่องของภรรยาครับแน่นอนครับสามีที่ประสบความสำเร็จร้อยละ80-90ผมว่าต้องมีภรรยาหนุนหลังนะครับทีนี้ฮะนาวเกลสมันเนี่ยแกเลิกกับเมียไปรอบหนึ่งอันนี้คือแฟนของแกแฟนของเขาตอนแรกจะเป็นผู้สื่อข่าววิวแล้วสุดท้ายต้องลาออกเพราะว่าเหมือนกับเป็นทับซ้อนเรื่องการทำงานนะครับแกกำลังจริงๆแกเริ่มงานใหม่ไปแล้วนะครับหลังจากเป็นนักข่าวใช่ไหมครับพอพบอะไรกันมาลาออกจากหนังสือพิมพ์ไปเริ่มงานที่ BMW ครับที่เมืองมิวนิก1เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดมีคนจับตามองว่าเธอกำลังจะลาออกนะครับคนก็เลยเอาไปบวกกับว่าแบบนี้แสดงว่านาวเกลสมันอาจจะออกจากมิวนิกหรือเปล่าเพราะจริงมิวนิกก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของนาวเกลสมันอยู่แล้วคนก็จับตาว่าอาจจะไปเชลซีก็ได้แล้วแฟนคนนี้ก็คือเลน่าเวอร์เซนเบอร์เกอร์อาจจะไปที่อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีกับนาวเกลสมันน่าจะเป็นตัวเต็งกันอันนี้คือเขาจับผิดจากแฟนของเราเกิดวันนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าไปคุยกันเลยครับแผนของยูไนเต็ดในการเจอเซบีย่าเป็นนัดที่สำคัญมากนะครับผมว่าทัพที่ผ่านมานี่คือเป็นนัดที่1ในนัดที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลนี้เพราะถ้าหากเราเข้าชิงชนะเลิศไปได้มันก็มีลุ้นอีก1ถ้วยนะครับเราไม่ต้องไปมองนัดเอฟเอครับเรามองที่คืนนี้ก่อนยูโรป้าเราจะจัดตัวยังไงเมื่อไม่มีบรูโน่เฟรนเดสมีถึง3แผนและควรจะเป็นใครเล่นแทนในตำแหน่งหมายเลข10ไปติดตามได้หมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับเป็นเรื่องของหมวกครับทุกคนเพราะว่านี่คือลายหมวกแมนยู X New Era ทั้งหมดในคลังที่เรามีอยู่นะตอนนี้ครับทุกคนน่าจะได้พอเห็นนะครับว่าผมเอามาวางเอาไว้บางทีก็ชมพูบางทีก็สีแดงบางทีก็สีเขียวนะครับแต่ยังไม่เคยปล่อยใครเป็นทางการเพราะว่าก็ได้มาอย่างละ2ใบ3ใบนะครับมาวันนี้ครับเราได้มาครบลายละ10ใบเรียบร้อยนะครับสีแดงเนี่ยเพิ่งมาเติมใหม่จากคลังสหรัฐอเมริกานะครับส่วนสีชมพูและก็สีเขียวอันนี้มาจาก UK อังกฤษนะครับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมกาสโตร์เช่นเดียวกันนะครับผมขอไปที่ลายแรกกันก่อนก็คือลายสีเขียวครับเขียวกับชมพูเนี่ยจะเป็นลายใหม่ที่เพิ่งจะวางล็อตทั่วโลกของอีรากับยูไนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะสวยสดงดงามมากตอนนี้เขาเน้นเหมือนหน้าร้อนจริงๆอังกฤษก็ยังเป็นซัมเมอร์อยู่นะครับอย่างที่ผมจะไปในวันพระราชบดีหน้าเนี่ยที่โอทราฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นซัมเมอร์นะครับแต่เป็นซัมเมอร์ที่อังกฤษมันก็15องศา13องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยสีของหมวกค่อนข้างที่จะฉูดฉาดโอ้อันนี้นี่คือจี๊ดเลยจี๊ดเลยใครที่ชอบแบบหมวกพวกอาร์ติสอ่ะต้องมาเอาอันนี้เลยนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายจริงๆ3ใบเนี้ยยูนิเซ็กหมดเลยนะครับก็เป็นใบที่ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้นะครับสีเขียวอันนี้คุณก็ใส่สวยหมดนะโดยเฉพาะคนที่แบบว่าน่ารักแบบนี้นะฮะต้องมาเอาไปเลยหรือว่าซื้อให้แฟนก็ได้นะครับลายใหม่ทั้งเขียวแล้วก็ชมพูครับชมพูดูนะฮะผมกับน้องมิ้นใส่มาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชายใส่ก็เท่ผู้ชายมาชมพูดำไงส่วนผู้หญิงใส่ก็น่ารักอยู่แล้วนะครับชมพูดำกับเขียวอันนี้ลายใหม่ 2,900 บาทนะครับ New Release นะ New Release มันก็จะไม่ได้ลดราคานะครับแต่ได้ความสดใหม่มีอย่างละ10ใบผมไม่แน่ใจชมพูอาจจะเหลือ8ใบนะน่าจะมีคนแอบซื้อไปแล้ว2ใบนะครับทีนี้ลายที่3ครับก็คือลาย Spider-Man Manchester United อันนี้มาจากสหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้น่าจะเหลือแบบล่อยหล่อมากเพราะคนซื้อเร็วมากเลยครับลายนี้หินอ่อนมันสวยมากนะครับเหลือมา3ใบผมก็เลยจัดมาให้ครบอีก10ใบแล้วก็ปล่อยพร้อมกันเลยนะแต่ทีเนี้ยไอ้ลายสีแดง Spider-Man Man U เนี่ยมันเป็นลายถือว่าเป็นลายเก่าแม้ว่ามันจะคนซื้อเยอะแต่ราคามันก็ลดลงมาครับจาก 2,500 บาทนะครับโกดังอันนี้มาจากสหรัฐอเมริกาผมขอเพิ่ม99บาทเท่าเดิมก็คือปล่อยที่2599ทีนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้กับทุกคนอย่างนี้ฮะก็คือใครที่ซื้อ1ใบก็แล้วแต่คุณจัดไปตามกำหนดการตามมาตรการเดิมแต่ถ้าซื้อ2ใบนะครับมิกซ์กันได้นะครับจะเอาสีไหนซื้อ2ใบส่งฟรีครับแต่ถ้าซื้อ3ใบนะครับมิกกันได้เลยสมมุติว่า
เอาแดง2เอาชมพูดำ1นะครับ3ใบนะครับลด500บาทเลยฮะนะครับหรือว่าจะเป็นชมพูดำแดงแล้วก็เขียวแบบอย่างละใบก็ได้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็คือ3ใบนี้ลด500เลยครับเรียกได้ว่าโอ้โหคุ้มค่ามากหรือว่าคุณจะมิกซ์แบบนี้เลยก็ได้หรือว่าคุณจะเอาแบบเขียว2ชมพูดำ1ก็ได้หรือจะแดง3เลยก็ได้ก็คือเอาเป็นว่าตามข้อตกลงนะครับซื้อ1อันนี้คือเสียค่าส่งถ้าซื้อ2ฟรีค่าส่งแต่ถ้าซื้อ3โดยสีอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวคุณลด500บาททันทีรีบไลน์หาผมได้เลยที่ Official Account ตรงนี้นะครับด่วนๆเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับซื้อ3ลด500ครับคือเมื่อวานนี้เราก็คุยนะครับว่าคนที่จะมาแทนบรูโน่เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่ไม่กี่คนนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยความเป็นใต้กงแกนะครับใต้กงคือคนนำเรือเหมือนเวลาเราชาวประมงจะออกเรือครับมันต้องมีคนนำแบบนี้นะครับเมื่อวานคุยเรื่องหนังจีนไปคอมเมนต์เข้ามาเต็มเลยนะฮะมีโฟงหวินด้วยเนี่ยผมเนี่ยอ่านคอมเมนต์ทุกข้อความนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทีนี้พอไปถามเทนหาว่าไม่มีปัญหา The spirit is fantasticนะครับโอ้โหตอนนี้คือใจของนักเตะนี่กำลังดีมากช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทีนี้มันก็ต้องมานั่งคุยว่าจะทำยังไงให้ปีศาจแดงนั้นเล่นแบบดีที่สุดในวันที่มันสำคัญมากๆแทนหาพูดคำนี้เลยครับ 99% ไม่เคยพอครับคุณต้องทะลุเกิน100อย่างเช่นย้อนกลับไปนัดที่แล้วเนี่ยดูยังไง60นาทีเป็น1ชั่วโมงที่แมนยูเล่นอย่างยอดเยี่ยมสกอร์มันควรจะขาดไปแล้วแต่นี่แหละมันคือลูกหนังสักแป๊บเดียวเซบีย่าก็กลับสู่เกมแล้วคุณลองดูดิลองจบทั้งที่เล่นดีกว่าด้วยสกอร์2ประตูต่อ2เนี่ยนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากสัปดาห์ที่แล้วมันผ่านไปแล้ววีคที่แล้วเราเสมอใช่ไหมแต่คืนนี้เราต้องชนะไงง่ายนิดเดียวคือถ้าอยากผ่านเข้าไปเซมิไฟแนลนัดที่แล้วไม่ชนะนัดนี้ก็ต้องชนะตอนนี้ก็เตรียมทีมมาอยู่เต็มที่จะมาบอกว่านัดที่แล้วโชคร้ายไหมมันก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องมาเล่น10คนเข้าหมายถึงตอนริชาร์โดมาร์ติเนสเจ็บนะครับส่วนสนามของเซบีย่าเนี่ยรับรองเลยครับว่าจะต้องเจอกับพวกแฟนบอลพันธุ์แท้เขาใช้คำว่าเป็นเฟเนติกเลยนะผมแนะนำคำนี้ครับเฟเนติกเหมือนกับคำว่าแอดดิกครับเหมือนกับเป็นเราจะพูดว่าเราเป็นฟุตบอลเฟเนติกก็ได้นะครับเหมือนกับเราคลั่งไคล้เข้าเส้นในการรักในโลกของฟุตบอลนะครับเขาบอกว่าแฟนเซบีย่าเป็นแบบนั้นถ้าคุณเคยดูลาลิก้าสเปนครับคุณต้องดูนะเรอัลเบติสเจอเซบีย่าครับรุนแรงไม่แพ้เซลติกกับกาสโกเรนเจอร์เลยผมบอกเลยแต่ว่าเซลติกเรนเจอร์มันมีเรื่องของศาสนาด้วยแต่อันนี้คือแบบแฟนมันแท้มันโหดมากนะครับใครไม่ไปถึงภาคใต้ของลาลิก้าแสดงว่ายังไม่ดูบอลสเปนครับก็คืออันดาลูเซียนั่นเองนะครับทีนี้ครับเราไปดูนักเตะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกันนิดนึงนะครับคือต้องบินไปที่สเปนนะครับนักฟุตบอลของแมนยูก็ขับรถมาที่สนามซ้อมคาร์ลิงตันนะครับแล้วก็ขับไปกันเองที่แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ตซึ่งสนามบินนี้นะครับเดี๋ยวพระราชสมดีหน้าผมพร้อมกับแฟนฟุตบอลจะได้เจอหน้ากันแล้วนะครับผมพยายามปิดปากไม่ให้ตัวเองเป็นโควิดนะครับใส่หน้ากาก 100% เลยตอนเนี้ยเพื่อที่จะเตรียมร่างกายให้ฟิตเดี๋ยวจะผิดพลาดนะครับ27เราบินแล้วเราจะบินตรงจากเอ้ยไม่บินตรงเนี่ยเราบินจากสุวรรณภูมิไปลงดูไบนะครับเอมิเรตส์สายการบินเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ต่อเครื่องจากดูไบไปที่แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ตนี่สนามบินเดียวกันเลยครับแล้วดูครับมาคาร์แลนฟอร์ดรอบนี้เนี่ยขับลัมโบกินีคันใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่คันนี้ไม่ค่อยเห็นขับนะคันมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับขับมาไม่แน่ใจว่ามาเลเซียอยู่ในรถด้วยหรือเปล่าคันนี้เนี่ยลัมโบ180,000 ปอนด์ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ8ล้านบาทนะครับแต่ว่านักข่าวบอกพออันโทนี่ขับเอาเวนทาโดเข้ามาลัมโบกินีคันหนึ่งทุกคนชัตเตอร์ไปอยู่ที่รถของอันโทนี่หมดเลยเพราะคันนี้คือคอนเวิร์ตเบอร์คาร์นะครับคอนเวิร์ตเบอร์คาร์ตัวนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่ารถเปิดประทุนครับรถเปิดข้างหลังได้ครับคืออย่างรถเก๋งบ้านเราภาษาอังกฤษเรียกซีดานครับไม่ใช่ซีเดนดีซีดานนะครับซีดานก็คือรถ4ประตูนะครับแล้วมันจะมี SUV ใช่ไหมทรัคก็คือรถกระบะใช่ไหมครับรถแบบเนี้ยรถเท่ๆแบบเนี้ยเปิดเป็นอวกาศได้เขาเรียกคอนเวิร์ตเบอร์คาร์นะครับอย่างรถที่มี2ประตูเขาเรียกเป็นคูเป้นะครับหรือคูปก็ได้อันนี้แนะนำกันนะครับเป็นประเภทของรถเฟลทขับเบนลี่มาแต่ว่ามีคนเขาจับตามองว่าจารอนซานโชเป็นเพียงแค่นักฟุตบอลคนเดียวของแมนยูนะครับที่มีคนขับรถมาให้นะครับแกนั่งเป็นแพสเซนเจอร์นะครับอ่ะมาดูแผนกันบ้างครับก
การที่เซเนเดสไม่อยู่เนี่ยโอ้แมนยูค่อนข้างที่จะปั่นป่วนมากเลยนะครับคือถ้าหากเรามองแบบผิวเผินว่าอ่ะก็ซาพิเซอร์มันหายเจ็บกลับมาแล้วตามข่าววงในที่บอกว่าไม่ต้องไปรอน่าจะไบรตันเจอเซมิยาลงได้แน่นอนก็ให้มันลงไปแทนทางฝั่งของบรูโน่ก็ทุกอย่างก็จบแล้วก็ให้คาเซมิโร่จับคู่กับเฟลตใช่ไหมครับเหมือนกับที่ซาเบลรักเฮิร์สพ่อผีฟันพงเอาไว้ครับแผนเดียวกับที่เราคิดเลยแต่ว่ารักเฮิร์สใช้แบ็คขวาเป็นดาร์โลนะครับเขาบอกว่าแมนยูนัดนี้คือต้องการประตูไม่มีความจำเป็นต้องใช้อารอนวาบิสาก้าดาร์โลเพิ่งยิงประตูได้น่าจะต้องให้เขาต่อยอดแบ็คไซด์ใช้ชอนะครับโดยที่ซาบิเซอร์เล่นกลางรุกและข้างหน้า3คนก็เหมือนนะอัลโทนี่มาซิยาลแล้วก็จารอนซานโชนะครับแต่ว่าริชเฟย์เห็นต่างครับอันนี้คือก็เป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์ของแมนเชสเตอร์เอฟซีเดียวเช่นเดียวกันนะครับแกบอกว่าวานวิสก้าควรจะลงสนามและริชเฟย์มองว่ากลาง3คนจะเป็นเฟลตครับซึ่งไม่ได้ลงสนามนานมากเลยนะครับเฟลตหลังๆคือหายไปจากการเป็นตัวจริงของแมนยูค่อนข้างนานแล้วนะครับเฟลตจะกลับมาคู่กับคาเซเมโร่เป็นบาซิเลียมิดฟิลเดอร์นะครับแล้วก็ใช้อีลิกเซนเป็นกลางรุกซึ่งก็มีสื่อที่ไม่ใช่วงในเนี่ยเขาก็มองว่าอีลิกเซนควรเป็นกลางรุกเหมือนกันนะครับเขาอาจจะไปตีความคำพูดของเทนฮาก็ได้ครับว่าอีเล็กเซนเล่นได้มากตำแหน่งมากกว่าที่คุณคิดคนก็เลยไปตีความว่าเอ้ยหรือว่าเทนฮาจะให้คริสเตียนไปเล่นเป็นตำแหน่งหมายเลข10หรือเปล่านะครับแต่ในมุมมองผมนะครับอันนี้ผมคิดเองว่าคิดว่าไม่ใช่เพราะในยุคของเทนฮาเคยให้ไปเล่นตัวบนแล้วไม่เวิร์กอีเล็กเซนไม่สามารถเล่นตัวบนได้อีกแล้วไหมผมว่าน่าจะเป็นตัวล่างและก็จะเป็นซาร์วิเซอร์นะครับมันก็มีอีกบางคนก็บอกหรือจะเอาเฟรนด์เล่นตัวบนเลยเพราะเฟรนด์เป็นคนบ็อกซ์บ็อกซ์ดีๆซาร์วิเซอร์มาเล่นตัวล่างไหมหรืออีลิกเซนเล่นตัวล่างแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าใช่ในมุมมองผมเชื่อแผนของลักเฮิร์สทั้งดาโลและซาร์วิเซอร์เล่นหน้าตับนะครับทุกคนคิดเห็นแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันทีนี้ครับการที่ขาดทางฝั่งของเฟรนเดสไปนะครับอีลิกเซนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเราก็คงคิดถึงบรูโน่นั่นแหละแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้ฟุตบอลพอคนนึงหายไปคนนึงก็ต้องมาแทนที่เหมือนกับที่วันที่ผมไม่อยู่คนอื่นก็มาแทนเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบนั้นกับบรูโน่เป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่างซาวิเซอร์โหเขาทำหน้าที่ทดแทนผมตอนที่ผมไม่อยู่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะยังพูดถึงวิธีการเล่นของเขาได้น้อยหน่อยเพราะว่าผมกับเขายังซ้อมด้วยกันน้อยนะครับแต่กลางของเราเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากอันนี้คืออีลิกเซนพูดนะครับไม่ว่าจะมีสกอตต์แมคโทมิเน่เฟลตคาเซเมโร่รวมถึงซาร์วิเซอร์ที่เพิ่งมาใหม่นะครับทีนี้ครับการที่เราได้มาคัตแรกฟอร์ดกลับมาเนี่ยมันก็ต้องไปลุ้นว่าด็อกเตอร์จะเล่นได้กี่นาทีด้วยนะเพราะว่าความฟิตของเขาเนี่ยจะถึงกับลงสนามเป็นตัวจริงได้เลยไหมอันนี้ก็ไม่การันตีแต่สถิติมันออกมาแล้วนะครับว่าแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับเป็นคนที่ยิงประตูมากที่สุดให้กับแมนยูไนเต็ดส่วนคนที่หายไปและแมนยูกังวลก็คือบรูโน่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทั้งแอสซิสและครอสมากที่สุดแรดฟอร์ดอาจจะเล่นได้แค่30นาทีไหมอันนี้ไม่มีใครตอบได้แต่หลายสื่อคาดการณ์ว่าไม่น่าจะใช่ตัวจริงแน่นอนแรดฟอร์ดน่าจะเป็นตัวสำรองเพราะว่าอันนี้คือกลับมาก่อนที่เราคาดการณ์กันอีกนะครับจากอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแมนแต่ไม่พร้อมครับเกมนี้แต่ว่ามันเป็นการไม่พร้อมที่คุณเล่นหลายถ้วยไงคุณก็ต้องยอมรับเหมือนเป๊ปกัวร์ดิโอล่าออกมาบ่นบอกโอ้โหนี่ทีมล้ามากเลยก่อนไปเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดใน FA ครับก็ทิ้งดิไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าก็ทิ้งสักถ้วยนี่เหมือนแฟนแมนยูหลายคนก็คุยนะบอก2ถ้วยนี้คงต้องทิ้งสักใบมั้ยแต่ความจริงคือมันทิ้งไม่ได้หรอกครับก็นักฟุตบอลแล้วก็โค้ชมุ่งไปเนี่ยไปที่เซบีย่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาบอลยุโรปก่อนส่วนวันอาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขอีกทีนึงนะครับอ่ะขอให้เราทำได้นะครับทีนี้ไปปิดท้ายกันด้วยตลาดการซื้อขายนักฟุตบอลนิดนึงครับแมนยูมี4 มีสื่อถึง3สื่อเล่นเรื่องมีข่าวกับแบ็คขวาเลเวอร์พูลเซ่นครับเชลลี่ฟริมปงนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมชอบตัวนี้มากเลยฟริมปงเนี่ยเล่นในบุนเดสลีกาคือโคตรฟิตเลยนะครับเล่นให้กับห้างขายยาครับนักเตะคนนี้เป็นนักเตะชาวดัชด้วยนะครับซึ่งเทนฮากก็ชอบอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นเด็กอะคาเดมีของแมนซิตี้นะครับก่อนไปอยู่กับเซลติกตอนปี2019ตอนนี้อายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเองครับกำลังเล่นได้ดีมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดคือหลุดทีมชาติฮอลแลนด์ไปเพราะว่าฮอลแลนด์มีเดนเซลดูมฟรีไงแบ็คขวาแต่ผมบอกเลยว่ายกเว้นแกตัวเล็กนะนอกนั้นเนี่ยเกมรุกเกมรับสปีดต้นโหเก่งมากนะครับเพราะแมนยูกำลังจะต้องปล่อยนักเตะออกไปพวกบรรดากองหลังทั้งฟิลโจน
นะครับเชื่อว่าดาโลกับวานบิซาก้าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งไปนะครับและผมก็คิดว่าเทนฮากน่าจะปล่อยวานบิซาก้านะเพราะเขาชอบดาโลมากนะครับอาจต้องเสริมฟริมปงเข้ามาตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ราคาไม่ได้แพงอะไรเดนเซลรูฟี่มันคงแพงมากนะอันนี้ผมเชียร์นะครับแล้วเป็นข่าวถึง3สื่อนำโดยแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับทุกท่านวันนี้อย่าลืมครับเราเป็นวันหมวกเดย์ครับของสะสมวันนี้เป็นของคนที่ชอบสะสมหมวกครับมันจะมีคนที่แบบใส่ซื้อหมวกใส่ของเท่ๆตลอดเวลานิวอีร่ากับแมนยูก็ขยันผลิตนะฮะวันนี้ผมได้มาทั้งหมด3รายลายแล้ว10ใบเรียบร้อยนะครับคุณจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมเอามาวางไว้แต่ไม่เคยพูดถึงเลยเพราะว่ามันได้มาลายหนึ่ง2ใบ3ใบนะครับก็ไม่อยากปล่อยขายวันนี้ได้มา10ใบครบถ้วนแล้วก็คือ30อย่างละ10นะครับจัดไปเลยครับผมไม่ได้ต้นที่สีเขียวกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นลายใหม่จากเมกาสโตร์นะครับอันนี้ได้2ใบเนี้ยได้จาก UK อังกฤษสีแดงได้จากสหรัฐอเมริกาเพราะว่าที่ยังเป็ดหมดแล้วนะครับสีเขียวโหลายนี้สวยมากครับแล้วทั้ง3ใบนะครับสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคือยูนิเซ็กซ์นะครับคุณจะสามารถใส่คู่ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบอาร์ติสนิดนึงนะครับนิวอีร่าเขาจะหลุดกรอบหน่อยใครอยากได้นะครับ 2,900 บาทอันนี้คือลายใหม่ลายที่2นี่เคยเอามาปล่อยแล้วน่าจะเหลือประมาณ8ใบก็คือสีชมพูกับสีดำคุณลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยครับผมใส่ผู้ชายเข้าเลยครับเพราะมันมีสีดำอยู่นะก็จะเป็นผู้ชายที่ดูเป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงเป็นดูเป็นคนแบบสมูทอะนะครับแบบเป็นคนเป็นผู้ชายที่จับต้องได้ไม่ได้ดูแข็งทื่อจนเกินไปแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็แน่นอนครับน่ารักความชมพูหมวกดำมันก็สามารถที่จะลุยได้ด้วยนะครับอันนี้คือ2,900 บาทนะครับเพราะเป็นใบลายใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสีแดงอันนี้ผมสั่งเพิ่มเข้ามาเป็นทั้งหมดอีก7เหลือเป็น10ใบนะครับก็คือสไปเดอร์แมนแมนยูขายดีที่สุดเลยเท่าที่เคยปล่อยหมวกมาอันนี้ได้จากสหรัฐอเมริกานะครับใครอยากได้นะครับมาเอาไปได้เลยนะครับอันนี้ลายไม่ใหม่เพราะฉะนั้นลดราคาเหลือ2,599จริงๆเคยปล่อย2,500แต่เพิ่ม99บาทเพราะว่าอันนี้มาจากโกดังที่ USA มันไกลมันเสียค่าขนส่งเพิ่ม2,599ครับทีนี้ครับผมจัดโปรโมชั่นให้กับทุกคนครับก็คือถ้าคุณซื้อ1ใบใบไหนก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะครับก็ตามปกติไปแต่ถ้าหากคุณซื้อ2ใบนะครับเราไม่จ่ายเราไม่ให้คุณจ่ายค่าส่งครับเราส่งฟรีให้คุณเลย80บาทนะครับ2ใบนะครับคุณจะเอาใบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้คละกันได้เลยนะแต่ทีนี้ถ้าหากคุณ3ใบเลยนะครับ3ใบในนี้ผมลดราคาให้ถึง500บาทเลยนะครับ3ใบในที่นี้คุณจะเอาสีอะไรก็แล้วแต่เลยบุฟเฟ่ได้เลยนะครับคุณจะเอาชมพู3ใบเลยก็ได้หรือจะเอาชมพู2แล้วก็แดง1ก็ได้หรือว่าจะเอาแดง1ชมพู1แล้วก็เขียว1ก็ได้ตามกติกาก็คือคุณแค่ซื้อ3ใบครับคละสีได้เลยลด500บาททันทีนะครับไลน์หาน้องผมได้เลยที่ Official Account หรือจะซื้อใบเดียวก็ได้ครับชิลๆนะแต่ผมแนะนำว่าผมอยากให้ลองใส่เป็นหมวกคู่อ่ะผมก็พยายามตื้อเมียอยู่นะครับบอกว่าเราลองใส่หมวกแมนยูคู่กันไหมนะครับแต่เมียผมเนี่ยดูทรงแล้วถ้า3ใบเนี้ยผู้หญิงน่าจะชอบใบนี้ผู้ชายแน่นอนใบนี้เข้มข้น New Era ส่วนอันนี้ผมว่าน่าจะได้ทั้ง2เพศนะดูด้วยมันก็สวยอยู่อ่ะลองดูแต่ละอันอันนี้ผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ไหมเข้าเลยแล้วก็สีแดงนี่แน่นอนอยู่แล้วสีแดงนี่ผมว่าใส่ได้2มุมได้แต่อันนี้ก็สวยหล่อเลยนะครับคุณผู้ชมลองไปซื้อก็ได้นะครับอ่ะติดกันด้วยหมวกใบนี้เลยแล้วกันนะครับไลน์เข้ามาที่ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ตรงนี้ย้ำ3ใบใบไหนก็ได้ไลน์ไหนก็ได้สีไหนก็ได้ลด500บาททันทีจัดไปออฟฟิเชียลแอคเคาท์ครับจนถึงพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย